ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮียกรกับวินนะโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรอเฮียเป็นตำรวจครับเฮียก็อยากช่วยคนที่โดนเอาเปรียบเฮียไม่ชอบเลยคนไม่ดีเฮียทำให้มันหมดโลกไปเลยพาน้องไปทะเลทลายที่ไหนมาไม่รู้อ่ะพ่อแม่เขาเป็นห่วงลุงเป็นคนดีได้ไหมได้ไหมเฮียทำไมพ่อวินต้องทำขนาดนั้นเลยอ่ะแถมยังบอกว่าเฮียกรเป็นตัวซวยอีกเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรอเฮียวินวันนี้ไปเล่นที่ตึกร้างกันปะตึกร้างแถวบ้านเหรอลุงมึงไปเลยไปพ้นหน้ากูอย่าให้กูเห็นมึงอีกไปถ้ามึงไม่อยากสวยมึงหนีไปผมจะมาจับก่อนแล้วแต่มาจะไม่ยอมให้ลูกมาต้องติดคุกเด็ดขาดมีคนแจ้งเบาะแสว่านายประกรณ์ตกเป็นผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิดในคดียาเสพติดล็อตใหญ่ครับเนี่ยตำรวจไปหมดแล้วมาหมาเหรอเจ้มาไม่กล้าขึ้นมากลัวป้าสงสัยนิวินก็ลงไปได้แล้วนะเดี๋ยวป้ารู้ไปครับเฮียอยู่ได้ป้าก่อนว่าแล้วป้าจะจับมึงไปป้าไม่นะป้าไม่อย่าทำลูกไม่กูไม่มีลูกเป็นจนมานี่ป้าป้าป้าฟังความจริงก่อนได้ไหมเฮียไม่ทำอะไรผิดเลยกูไม่ฟังไงกูจะเอามันไปส่งตำรวจไปป้าไปกับกูเดี๋ยวนี้เอาสิป้าป้าถือว่าวินขอป้าอย่าพาเฮียส่งตำรวจเลยนะถือว่าวินขอนะครับป้าก่อนจะทำให้พวกกูเดือดร้อนไปก่อนอย่าไปยุ่งกับมันมาออกมาอย่าไปยุ่งไอ้นี่ถ้ามึงเดินไปขวามันอีกนะกูจะเรียกตำรวจมาจับมันเดี๋ยวนี้เลยก่อนไอ้เฮียเฮียไม่ไปได้ไหมเฮียไม่อยู่ตั้งใจเรียนนะฝากดูแลเจ้กับม้าด้วยเฮียรอผมนะผมจะทำให้เรากลับมาอยู่ด้วยกันให้ได้ไปตายที่ไหนก็ไปเลยไอ้ตัวซวยในสายตาของเธอเคยมีฉันบ้างไหม
ทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนพอดีผมมีเรื่องอยากให้ลุงช่วยครับมีอะไรเรื่องเรียนมหาวิทยาลัยเหรอเรื่องนั้นผมคงไม่รบกวนลุงแล้วล่ะครับทำไมอ่ะลุงครับผมอยากขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะครับลุงโอเครออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวลุงมาคุยด้วยรับอะไรดีครับจอดได้เอามาตอนหนึ่งเดียวขอโทษนะครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับชาวบ้านแถวนี้บอกว่าคุณเนี่ยสนิทกับนายประกรณ์ครับไม่ทราบว่าคุณเจอเขาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับขอโทษนะครับลุงที่ทำให้เดือดร้อนนะผมมันตัวซวยที่ป้าบอกจริงด้วยมาเร็วได้คิดว่ะไม่ต้องกลัวกูไม่ทำร้ายคนที่มีบุญคุณที่ผมช่วยคุณเพราะผมคิดว่าคุณคือคนที่โดนทำร้ายแต่ถ้าผมรู้ว่าคุณเป็นโจรผมไม่มีทางทำแน่เอกแล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าถ้ามึงเหยียบเข้ามาที่นี่แล้วมึงก็คือโจรร้อนไหมพ่อได้ลูกแม่แล้ววินกับเฮียกรเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็ตอนที่พ่อกับแม่ไปถึงอ่ะก็เห็นโกเบ่งยืนด่ากอนอยู่สักพักกอนก็เดินออกไปเลยโอ้ยไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันเนาะงั้นรุ่งขอไปหาเฮียกอนที่บ้านนะคะเฮ้ยจะดีเหรอนะพ่อนะไม่งั้นรุ่งไม่สบายใจแน่ๆเลยอ่ะนะพ่อนะ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 แม่แม่ให้ลุงไปนะให้ลุงไปนะนะแม่เสร็จดีค่ะลุงมาได้ไงเนี่ยแล้วนี่เป็นไงบ้างเราไม่เป็นไรแล้วแล้วเฮียกรล่ะว่ายังไงวินเฮียกรอยู่ไหนนี่หนูต่อไปนี้นะเวลาหนูมาบ้านนี้นะ
หนูไม่ต้องพูดชื่อหรือถามชื่อไอ้ตัวซวยเลยนะจะดีกว่าเยอะเลยมันเกิดอะไรขึ้นวินเมื่อคืนตอนที่ลุงทำแผลอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะเฮียโดนป้าด่าหนักมากเฮียก็เลยวิ่งหนีออกไปแล้วก็แล้วก็อะไรวินเฮียเล่าให้ฟังไงว่าเฮียไปพังมือทำร้ายตำรวจว่าไงนะตอนนี้ตำรวจบอกว่าเฮียมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดรายใหญ่แต่เฮียไม่ได้ทำจริงนะลุงแล้วตอนนี้เฮียกรอยู่ที่ไหนเมื่อเช้าตำรวจมาคนที่บ้านเรากับเจ้ก็เลยพาเฮียไปซ่อนแต่ป้าก็ดันมาเจอป้าบอกว่าป้าจับเฮียส่งตำรวจแต่พวกเราขอเอาไว้แต่ป้าไล่เฮียออกไปอ่ะเพราะว่ากลัวพวกเราจะเดือดร้อนตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเฮียอยู่ที่ไหนแล้วจะยังไงต่ออ่ะทำไมเรื่องมันถึงได้บานปลายได้ขนาดนี้เราไม่รู้อ่ะเฮียคงไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะเราใช่ไหมอวินถ้าเราเชื่อเฮียตั้งแต่แรกอะเรื่องทั้งหมดคงไม่เป็นแบบนี้ใช่ป่ะไม่ใช่นะลุงแล้วเราก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกอย่างจะโทษลุงคนเดียวก็ไม่ได้อะเราเองก็เป็นคนที่อยากจะไปที่นั่นด้วยนี่แต่ถ้าเราไม่พูดชวนก่อนน่ะมันก็ไม่เป็นแบบนี้ป่ะพอแล้วลุงต้องห้ามโทษตัวเองนะแล้วตอนนี้เรื่องก็เกิดขึ้นแล้วเราว่าเรามาหาวิธีช่วยเฮียดีกว่าวินว่าเฮียทำจริงๆไหมอ่ะไม่มีทางอ่ะเฮียไม่มีทางยุ่งกับพวกขายยาแน่นอนเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะคนอย่างเฮียกรอ่ะนะไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆวินเราต้องหาทางช่วยเฮียกรกันนะนี่สูตรหาตรงนี้คือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังลบหลังกำลัง2เพราะว่าเป็นลบอยู่ตรงกลางส่วนอันเนี้ยคือเครื่องหมายพายมีค่าเท่ากับ 3.14 หรือว่า 22/7 โอ้เฮียโคตรเก่งเลยอ่ะนี่เก่งขนาดเนี้ยเฮียสอบหมอได้เลยนะเนี่ยไม่เอาอ่ะเฮียชอบบู๊มากกว่าเฮ้ยจุ๊บจุ๊บถ้าเฮียติดตำรวจอ่ะเฮียต้องเท่มากๆแน่เลยแน่นอนอยู่แล้วนี่กล้ามเฮียใหญ่ไหมอันนี้เรียกว่าใหญ่หน่อยพูดงี้ไม่เกรงใจกระสอบเข้าตรงนู้นที่เฮียยกทุกวันเลยเป็นไรปะเนี่ยดูซึมๆเฮียชอบลุงใช่ป่ะเฮ้ยคิดอะไรแบบนั้นวะเฮียไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นกับลุงเลยสบายใจได้เว้ยเฮียสัญญาเฮียจะไม่มีทางรู้สึกอะไรกับลุงไปมากกว่าพี่น้องแล้วเราล่ะยังไงฮะยังไงฮะไม่อะงั้นผมก็สัญญาเหมือนกันว่าผมจะไม่มีทางคิดอะไรเกินเลยกับลุงไปมากกว่านี้ผ
ผมอยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดนะเฮียมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะวะฮะคิดอะไรเยอะแยะสัญญาโอ้ยน้องชายวินเจ้เชื่อว่ากอนจะปลอดภัยถ้าผมไม่เห็นกับตาผมไม่มีทางเชื่อว่าเฮียจะปลอดภัยเมื่อไรเธอเป็นคนสำคัญแต่กลับกันเธอมอง